สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในวันที่2พฤษภาคม66พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2แล้วจ้าเฮาก็ขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดบดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องมาพอเลยจ้าค้อนแรงแห้งมานเฮาหาพี่น้องมาพอแล้วมาหลุดมาซ่วมเบิ่งพี่น้องเฮาสิมานบ่มื้อนี้นั่งดอกอ่อนๆเลยออกเป็นบางส่วนพี่น้องทั้งส่วนก็บ่ออกนี่ยังอยู่พี่น้องยังอยู่บอกทำงามเลยก่อนอีกก่อนดอกงามเลยแม่นี่ข้างหลังกันอ้าวพอให้มันมาเริ่มวันนี้พี่น้องเลยเพื่อนกับสิบห้าเก็บเพชรเผิงแล้วพี่น้องไปบันสังหอมคือเก่าคนละเพราะว่าน่าจะรวยมันคู่มันอยู ออุ้ยมันอ่อนเลยเนาะมันอ่อนเลยพี่น้องคนไหนมันออกแล้วมันสิบ่ออกเรียนต่อก็บอกได้ร่างมันอ่อนเลยพี่น้องกระตาพี่แต่ที่จะดอกงามน้องเล็บใหญ่เลยคุณนะมาพี่น้องมาหามากันให้บนค้อนให้หนาที่สุดออกบ่เฮ็ดตัวนี่เฮ็ดตัวนี่นี่กระดกหามเถอะแล้วแม่นอยู่นี่มันเท่าไหร่ทำไมเอาหามหามหามอยู่ได้ล่ะคุณหนาพี่น้องไม่จะดอกงามก็นั่งเตะจะมีเนาะมันใหญ่ร้ายเจือไปได้นี่เนาะคุณดอกงามเลยเห็ดกำลังเตะพี่น้องก็ทายมันทายเนาะดอกงามเลยพี่น้องพี่น่ะพอพอได้แกงนี่บ่ขามันใหญ่เนาะมันกำลังสิแตกก็มีกินข้าวดีสิล่ะกำลังออกเนาะโอ้ยดอกกีเนาะมันร้ายเหรอกำลังออกอีกมืออื่นสองมือพี่พ่อได้เก็บอีกอยู่
ดอกนี้งามแฮงเนาะโอ้ปุ๋ยพี่น้องงามเลยเบิดพี่น้องจะเอาไหมพี่แก่ได้ไหมล่ะต้องอ่อนๆนี่ได้พี่น้องเลยต้องแตกถึงแบบนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่พี่น้องเฮ็ดอยู่ต้องเฮ็ดอย่างเฮ็ดกินปอกเฮ็ดกินปอกพี่น้องนี่ก่อนนี่นี่เฮ็ดกินปอกเฮ็ดกินปอกงามอยู่นี่ก่อนอ่อนอยู่เลยพี่พ่อเด็กแกงอีดอกพี่น้องเอ้ยไอติมปอนอ่อนๆนี่พี่น้องขังเก็บอันนี้นี่บ่ไปเตียงอยู่ที่นั่นเจ๊พกจิ๋วไปใส่แกงเฮ็ดก่อนพี่น้องพกจิ๋วกำลังอ่อนๆเลยดอกงามอ่อนเหนียวงามเลยนี่เฮ็ดเท่ากับเด็กพ่อแกงอยู่ดอกในเครื่องตายอยู่พี่น้องตัวอ่อนๆกำลังแตกใหม่ก็มีเฮ็ดวันนี้ก็ประมาณทองเมื่อวานหรอกพี่น้องก็ถือว่าประมาณอยู่
มันบ่แห้งปุกติ๋วงามๆเลยหอมนะหอมเด้อกูถือกล่องก็หอมเด้อหากระบุกได้พี่น้องมื้อนี้เป็นคนทำบ่มาป่ะพ่อนี่กำลังทำเสื้อเลยเนาะแห้งเบิดตัวนี้ให้พวกมันแกะสีก่อนแกะสีเฮากับมาห่อนเหี้ยนนะพี่น้องเอากะมานี่ดอกพี่น้องมานบ่แห้งบ่แห้งคือหมู่บ้านเนาะจ้ะก็ถือว่าได้แกงอยู่มันสิเท่พี่น้องเบิ่งหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเพิ่นอันก็ได้เพิ่นพุ่นแกงอยู่พุ่นพุ่นขนาดบ่มานได้นี่พี่น้องมานบ่แห้งได้นี่ยังได้หลายเติบอยู่ดอกอ่อนๆเลยนะนี่แต่ดอกอ่อนๆได้นี่มื้อนี้เดี๋ยวใหญ่ก่อนสิปาดแกงกันพี่น้องวันนี้สิล่างเฮ็ดแกงกินเที่ยงกันบ้านพอดีมาหอนเหียนเที่ยงพอดีก็ติ๋วไว้สิใส่แกงเฮ็ดเดี๋ยวสิปาดเฮ็ดแกงกันพี่น้องวันนี้ได้ดอกงามๆเลยดอกอ่อนเฮ็ดกะกําลังสิแตกออดออกก็มีแต่ว่ามื้ออื่นไปหาเฮ็ดเพิงกับพี่น้องไปทางสางหอมพลามืออื่นเฮ็ดบดโจ๊กไปก่อนมันออกว่าหลายเดี๋ยวสิปัดแกงหอนๆกินเที่ยงกันพี่น้องเอ้ยมันออกส่วนเดียวเฮ็ดบดก็ได้ไปส่วนอื่นก็บ่ออกพี่น้องออกส่วนเดียวส่วนเก็บหมู่บ้านนี่ล่ะเดี๋ยวสิล้างก่อนพี่น้องช่างนั้นเด้อบ่สิล้างแล้วเรื่องอันให้พี่น้องมืออีกแหละโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาแกงเฮ็ดเนาะจ้ะเฮ็ดบดที่เฮาเก็บมาล่ะหาดอกนี่หน่อยแกงพี่น้องแขวบ่ดีเดี๋ยวกำพริกก่อนแกงดอกอ่อนๆจังแซ่บแกงกินเที่ยงก่อน
เรียกเกี๊ยงที่น้ำยะนางเลยพี่น้องนี่เกี๊ยงน้ำธรรมดาเอาสมพักติ๋วใส่เตียงหันหอนกินเที่ยงพี่น้องเดี๋ยวร้อนปวดก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเปิดปลาหนองจังเลยปวดแล้วปวดแล้วพี่น้องจะแสบบ่พี่น้องนะใส่พักติ๋วอ่อนๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่ผงนัวเลยนะจ๊ะมันสิชุบแกงมันยากพี่น้องแกงให้ปวดแต่กินที่ก็ยังกินพี่น้องให้ปวดผงนัวใส่เสียบเสียบพี่น้องพอดีเลยโอเคมาจางนัวพอดีเอ้าทำตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาเสียเอาผักอีตูใส่อีตูหอมๆเสียเลยยิดฟ้าแล้วก็ปมเลยได้บางพี่น้องแกงบะหยาแกงอะไรนี่เตียงเฮ็ดเตียงธรรมศาสตร์เท่านี้แหละเตียงบ้านๆเท่านี้แหละพี่น้องเอาปิดแก๊สไอ้บ่เอาพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิต้อนอาจารย์กินเขานะจ๊ะแกงเฮ็ดแซ่บๆด้วยพุ่นน่ะอ่อนสวยอยู่พี่น้องพุ่นน่ะอย่าก่อนแกงตะดอกจี้ๆมันด้วยนี่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็จบซั่นนี้เนาะจ้ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องนูกรชาแนลมื้อหน้ามาลุ้นกันต่อพี่น้องว่ายายกรสิไปเก็บเฮ็ดมันสังหอมนี่สิได้บ่สิมานบ่เนาะจ้ะเนาะสิไปเบิ่งพี่น้องมื้ออื่นอ้าวสวัสดีจ้า